กรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ106ปีวันนี้3มกราคมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์การินีภิรยพัฒนรัตน์สีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาทเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ106ปีณบริเวณด้านหลังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการฟ้าเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์จัดพิธีอุปสมบทพระสงฆ์10รูปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้วันที่3มกราคมที่วัดช่องลมตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์10รูปเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยมีนางพรทิพาสุพัฒนุกูลผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ขณะที่ผอ.เนตรรัตนจุลเนตรผบ.กองพันระวังป้องกันกองบัญชาการกองทัพไทยนำทหารจำนวน9นายและพลเรือนจำนวน1คนช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีปลงผมนาคพิธีเจริญพุทธมนต์ก่อนจะบรรพชาอุปสมบทหมู่พร้อมกันทั้ง10รูปทั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำบุญและประกอบศาสนกิจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววันและเป็นการแสดงอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วยนอกจากนี้ผู้อำนวยการฟ้ายังถวายปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญจำนวน 200,000 บาทอีกด้วยพลทหารชัยนรงค์คงสัจจาสังกัดกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่อุปสมบทกล่าวว่าถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมพิธีอุปสมบทในครั้งนี้ขอให้การอุปสมบทในครั้งนี้ส่งผลให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วและกลับมาเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนางพรทิพากล่าวว่าสำหรับพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาให้พระองค์ทรงหายประชวรโดยเร็วกลับมามีพระพลานามัยที่แข็งแรงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดช่องลมรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั่วประเทศช่วยดลบันดาลให้พระองค์ทรงหายประชวรกลับมาเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปเปิดใจหลวงพ่อถูกหวย12ล้านเห็นเลขหลวงพ่อหินเขียวลอยมาหาซื้อได้แค่2ใบเปิดใจหลวงพ่อถูกหวย12ล้านเห็นเลขหลวงพ่อหินเขียวลอยมาหาซื้อได้แค่2ใบเตรียมนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งแบ่งให้ลูกหลานและทำบุญ
หลังจากเพจวัดโพทองตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โพสต์ภาพพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งถือสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่30ธันวาคม65หมายเลข157196จำนวน2ใบอยู่ใต้หลวงพ่อหินเขียวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนทั้งใกล้และไกลมักเข้ามากราบไหว้ขอพรกันพร้อมกับพระสงฆ์อีก3รูปที่มาถ่ายรูปร่วมแสดงความยินดีพร้อมระบุข้อความว่าหลวงพ่อสุนทรรุ่งสว่างพระลูกวัดทุตังคารามได้มาช่วยงานเตรียมสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาที่วัดโพทองและฝันว่าหลวงพ่อหินเขียวมาเข้าฝันบอกเลข196และหลวงพ่อสุนทรก็ซื้อกับพ่อค้าซื้อโยมเบิร์ตที่มาขายลอตเตอรี่ในวัดโพทองเลยถูกรางวัลที่1ได้2ใบ12ล้านหลวงพ่อสุนทรก็เลยมากราบขอบพระคุณหลวงพ่อหินเขียวโดยมีพระครูเกษมพัชรสารเจ้าคณะตำบลศรีเทพเจ้าอาวาสวัดทุตังคารามและมีพระอาจารย์ดำเจ้าอาวาสวัดโพทองและพระอาจารย์วิรพงษ์รองเจ้าอาวาสวัดโพทองร่วมแสดงความยินดีขออนุโมทนาในบุญบารมีหลวงพ่อหินเขียวขอได้ไหว้รับสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่31ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดทุตังคารามตั้งอยู่หมู่8บ้านเกาะลำโพงตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพพบกับหลวงพ่อสุนทรรุ่งสว่างอายุ70ปีพระลูกวัดทุตังคารามที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นเงิน12ล้านบาทซึ่งเพิ่งกลับจากกิจนิมนต์งานบวชงานแต่งเปิดเผยว่าเมื่อช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาไปช่วยเตรียมจัดงานสวดสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาที่วัดโพทองซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กันแต่อยู่ในพื้นที่หมู่3บ้านนาตะกรุดตำบลศรีเทพและไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อหินเขียวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาวัดที่ผู้คนเลื่อมเสพรัทธาพอตกกลางคืนฝันเห็นหลวงพ่อหินเขียวมานั่งอยู่ข้างหน้าแล้วท่านก็เลือนหายไปช่วงเช้าวันต่อมาโยมเบิร์ตคนขายลอตเตอรี่นำแผงลอตเตอรี่มาขายที่ในวัดโพทองแต่พออาตมามองไปที่แผงลอตเตอรี่กลับเห็นหลวงพ่อหินเขียวที่ฐานมีเลข196ลอยขึ้นมาและในแผงลอตเตอรี่ก็เห็นมีเลข196จริงๆจำนวน2ใบเลยดึงมาถือไว้และได้ถามคนขายว่ามีแค่2ใบหรือโยมหาให้อีกสัก 4-5 ใบได้ไหมคนขายตอบว่าหาไม่ได้มีแค่นี้หลวงพ่อสุนทรกล่าวอีกว่าสำหรับรางวัลที่1ที่ได้รับตั้งใจไว้ว่าเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งจะแบ่งให้ลูกหลานและทำบุญแต่เนื่องจากทางวัดนี้กำลังก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่เนื่องจากโบสถ์หลังเก่ามีขนาดเล็กจึงตั้งใจว่าจะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์1,100,000บาท